สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะคะพื้นที่แห่งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกข์แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะวันนี้พบกันดิฉันอุษณีธนากรเมธาค่ะครับและผมโอภิทิติรังกูลเช่นเคยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางรายการของเรานะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-620-6708ครับและเบอร์02-620-6711นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอส่วนทาง Facebookพิมพ์ไลค์และแชร์นะครับได้ที่ Spring News อาสาคลายทุกข์นะครับทางไปรษณียบัตรเขียนเข้ามาได้เลยนะครับรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารเล้าเป้งง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ครับส่วนทางอีเมลครับ springnews.54@gmail.com ครับประเด็นร้อนในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมนะคะหลายคนอาจจะมองว่าไกลตัวหรือเปล่าสำหรับเรื่องของผังเมืองทุกวันนี้เราเป็นคนไทยเราอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยมีผังเมืองรวมตั้งแต่ปี2518นะคะ40กว่าปีเราใช้ผังเมืองมาโดยตลอดนะคะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ5ปีแต่ประเด็นร้อนในช่วงตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่คสช.มีคำสั่งออกมาฉบับ3ฉบับ4ทับ2559เรื่องของการปรับเปลี่ยนผังเมืองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาคุยในฉบับ3ครับแต่ว่าต้องติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้ยังต่อเนื่องแต่เป็นฉบับ4ฉบับ3ประเด็นเนื้อหาสาระสำคัญนั่นก็คือการประกาศออกมานะคะให้ยกเลิกยกเว้นผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วตอนนี้มี10จังหวัดด้วยกันนะคะนั่นแปลว่าไม่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการจะมาลงทุนอะไรก็ตามในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดที่ว่าสามารถที่จะมาตั้งโรงงานหรือมาทำธุรกรรมอะไรก็ได้ในประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวบ้านเองตอนนี้เริ่มออกมาต่อต้านแล้วนะคะบอกว่าทำแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่นะคะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีผลกระทบตามมาบอกฉบับนี้ไม่มีผลดีเลยใช่ครับและประกาศคำสั่งนี้นะครับจะสมบูรณ์ได้โดยจะต้องมีประกาศของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารแล้วก็ประกาศของกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์สิทธิทรัพย์สินนั่นเองนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้ครับเราจะพาผู้ชมไปพบกับรายละเอียดของคำสั่งที่3ในรายงานพิเศษชิ้นนี้กันครับเชิญค่ะบรรยากาศช่วงเช้าวันที่18กุมภาพันธ์2559ที่บริเวณอาคาร4กรมโยธาธิการและผังเมืองกลุ่มตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ายื่นหนังสือและอ่านแถลงการฉบับที่2ของกลุ่มโดยมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ฉบับที่3และ4ทับ2559ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่ามีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทำลายระบบผังเมืองรวมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้แสดงสัญลักษณ์มอบนาฬิกาปลุกให้กับนายพิชัยอุทัยเชษรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ร่วมพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายสาระสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3ทับ2559เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีคำสั่งชัดเจนให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมกฎกระทรวงหรือข้อบังคับท้องถิ่นที่กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินโดยจะให้ยกเลิกการบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและกำหนดพื้นที่ที่จะใช้คำสั่งดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ10แห่งแบ่งเป็นระยะแรกประกอบด้วยจังหวัดตากมุกดาหารสระแก้วสงขลาและตราดส่วนระยะที่2ประกอบด้วยจังหวัดหนองคายนราธิวาสเชียงรายนครพนมและกาญจนบุรีโดยกลุ่มเครือข่ายและนักวิชาการมีความเห็นว่าคำสั่งของหัวหน้าคสช.ฉบับที่3จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกับชุมชนรวมถึงทำลายสิทธิชุมชนในการวางรากฐานผ่านกระบวนการผังเมืองรวมคือฉบับที่3เนี่ยมันครอบคลุมเฉพาะเขตพิเศษครับแต่ว่า
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็จะมีการยกเลิกผังเมืองยกเลิกพรบควบคุมอาคารด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อการดีไซน์ของพื้นที่ว่าพื้นที่เนี่ยพอมันไม่มีกฎหมายในการควบคุมกำกับนะครับมันจะทำให้การพัฒนาทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีกติกาอะไรเลยคำหลังที่3เนี่ยชัดเจนว่าทำลายในเรื่องของเอาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยรื้อผังทั้งหมดเลยแล้วกำหนดเขตเองด้วยนะครับชาวบ้านชาวช่องนี่เขากำหนดผังเมืองลมจังหวัดมาเขายังไม่รู้เลยหรือเขายังไม่เคยคิดว่าเขาจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ไปกำหนดให้เขาว่ามียังไม่พอจะไปทำจัดแจงให้เขาอีกว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตั้งอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าคุณไปสอบถามชุมชนบางชุมชนที่เขาเสียพื้นที่ไปเนื่องจากเขาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะเช่นพื้นที่ป่าสงวนต่างๆเนี่ยเขาก็อยู่กันมาเป็น10ปีแล้วเนาะอยู่ดีก็บอกว่าพื้นที่นี้ขอเว้นคืนไม่ได้ขอเว้นคืนอ่ะขอคืนน่ะแล้วก็เป็นนิคมนะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็บอกเดี๋ยวจะส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรกรรมคำถามคือว่าเขาเป็นเกษตรกรรมอยู่แล้วเขาทำนะเขาได้เป็นชุมชนท้องถิ่นนั่งเดิมอยู่แล้วหากินได้อยู่แล้วถ้าคุณไปทำแบบนั้นเนี่ยเท่ากับว่าคุณเอาเศรษฐกิจชาติไปทำลายเศรษฐกิจชุมชนหรือเปล่าแล้วผมถามว่าใครได้ประโยชน์ชาติไหนเพราะว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยส่งเสริมการลงทุนทุกชาติเขียนไว้เลยว่า FDI นี่ย่อมาจาก Foreign Direct Investment ก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติผังเมืองเนี่ยเป็นหลักวิชาการมีการศึกษามีรายละเอียดนะคะแล้วก็มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งการพัฒนานี้ก็จะพัฒนาได้แต่ควรอยู่บนฐานของหลักวิชาการแล้วก็อยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะลักษณะอย่างนี้มันก็เหมือนกับรัฐเนี่ยไปเอื้อทุนอุตสาหกรรมแล้วก็ยัดเยียดอุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่ชุมชนค่ะอันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าทำลายสิทธิของชุมชนไม่ใช่สิทธิของชุมชนอย่างเดียวรวมไปถึงสิทธิในการพัฒนาแล้วก็สิทธิในการกำหนดเจตจำนงและอนาคตของตัวเองด้วยว่าไอ้บริเวณชุมชนของตัวเองเนี่ยต้องการพื้นที่แบบไหนต้องการที่จะพัฒนาเป็นเกษตรประมงท่องเที่ยวหรือว่าต้องการเป็นอุตสาหกรรมแต่รัฐนี่ยัดลงมาเลยค่ะปัจจุบันภาครัฐออกประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิกผังเมืองรวมและกฎการห้ามก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วแล้วเป็นจังหวัดแรกโดยนายพิชัยอุทัยเชษฐ์รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2559 จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและยืนยันว่ากฎกระทรวงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่กำหนดมีเนื้อหาครอบคลุมและเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะเกิดการพัฒนาในอนาคตคำสั่งของคสช.ฉบับที่ 3เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติและประชาชนด้วยก็เนื่องจากว่าผมนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่เราทำไปก่อนหน้านี้10ปีมาแล้วเนี่ยนะครับมันทำอะไรไม่ได้เลยรัฐบาลตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังส่งเสริมและก็มีการพัฒนาในเรื่องการค้าชายแดนซึ่งเราก็เห็นว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันเป็นลักษณะของเรื่องของการเกษตรบ้างนะครับเรื่องสวนบ้างเรื่องไร่บ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในกฎกระทรวงแต่เดิมเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพอทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถพัฒนาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งคสช.ฉบับที่ 3นะครับบอกว่าให้ยกเว้นกฎหมายผังเมืองรวมแต่ถัดไปเนี่ยก็บอกว่าจะเว้นก็ต่อเมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยออกมาแล้วทีนี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยทั้งประเทศนี้เนี่ยนะครับในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเพิ่งออกมาฉบับเดียวก็คือของพื้นที่ที่สระแก้วประกาศกระทรวงมหาดไทยที่สระแก้วนะครับก็เหมือนกับผังเมืองรวมแม่สอดฉบับชั่วคราวอ่ะนะครับก็จะมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการใช้อาคารเนี่ยนะครับว่าพื้นที่บริเวณไหนจะเป็นแหล่งที่จะทำการค้าพาณิชย์พื้นที่บริเวณไหนจะเป็นสวนสาธารณะพื้นที่ตรงไหนที่จะประกอบอุตสาหกรรมพื้นที่ตรงไหนที่จะประกอบสาขาการเกษตรกรรมก็แบ่งแยกให้มันเหมาะสมกับพื้นที่สามารถพัฒนาพื้นที่แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรก็ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2559 นี้จะเป็นเส้นทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อตอบรับประชาคมอาเซียนหรือเป็นการทำลายสิทธิชุมชนที่วางรากฐานกันมากว่า10ปีคงจะต้องจับตามองการเกิดขึ้นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษว่าจะทำให้ภาคประชาชนและประเทศได้รับผลประโยชน์สูงสุดจริงหรือไม่ทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน
จะเห็นว่าคำสั่งของคสช.ฉบับที่3ทับ2559แตกออกเป็น2เสียงนะครับคือทางด้านของประชาชนเนี่ยมองว่าคำสั่งนี้นำไปสู่การทำลายวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของชุมชนดั้งเดิมแน่นอนนะครับแต่ทางภาครัฐอย่างเมื่อสักครู่จะได้เห็นการสัมภาษณ์นะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเขามองว่าฉบับนี้คำสั่งฉบับนี้นะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองต่อไปใช่ค่ะความเห็นไม่ตรงกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่ตามมาคือผังเมืองที่ว่านี้นะคะที่มีการล้างผังเมืองอันเก่าออกไปแล้วก็ให้สิทธิเสรีภาพในการที่จะลงทุนอะไรก็ได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตอบโจทย์เพื่อพัฒนาประเทศชาติแล้วจริงหรือไม่นะคะวันนี้มาคุยกันมีตัวแทนจากหลายส่วนด้วยกันนะคะที่มาคุยเรื่องนี้รวมถึงจากท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเดี๋ยวมาพูดคุยในรายการด้วยนะคะอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าค่ะคำสั่งคสช.ฉบับ3ฉบับ4ทับ2559เพื่อพัฒนาหรือล้างผังเมืองรวมนะคะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเรื่องของผังเมืองอย่างที่บอกเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะคุณผู้ชมเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าวันนึงเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมจะมีธุรกิจขนาดใหญ่มาตั้งในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยกันมาส่งผลกระทบต่างๆตามมาเหมือนที่เห็นเป็นข่าวหลายๆครั้งมาออกรายการเราก็หลายครั้งการประท้วงโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นแต่คำสั่งของคสช.ฉบับ3ที่มีผลไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาคำสั่งฉบับนี้นะคะถูกคัดค้านถูกกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะบอกว่าผังเมืองรวมที่เคยใช้40กว่าปีเนี่ย2518ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกลับไม่มีแล้วเป็นการล้างผังเมืองโรงงานอุตสาหกรรมอะไรก็ตามสามารถมาตั้งได้โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดสำหรับฉบับ3นี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและที่สำคัญไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขัดต่อหลักมาตรา44ด้วยนะคะเรื่องนี้มาคุยกันวันนี้มีแขกรับเชิญของเรานะคะอยู่บนเวทีต้อนรับเลยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญสักเล็กน้อยครับท่านแรกครับคุณสุภาพรมาลัยลอยครับผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีค่ะท่านต่อมานะครับคือดร.อภาหวังเกียรตินะครับผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปนะครับเป็นตัวแทนของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับคุณประสิทธิ์ที่ชัยหนูนวลเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องของผังเมืองโดยเฉพาะคำสั่งที่ฉบับที่3กับ4ที่ออกมาเมื่อวันที่20มกราคมขออนุญาตถามพี่สุภาพรขออนุญาตเรียกพี่หนูนะคะพี่หนูคะคำสั่งที่ออกมาเนี่ย20มกราคมมีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนบอกว่าไม่มีการมีส่วนร่วมเลยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ทางเราต้องออกมาเคลื่อนไหวถูกไหมฮะอยากจะให้พี่หนูอธิบายเรื่องของผังเมืองก่อนเพราะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆผังเมืองที่เราใช้มาที่กิ๊บบอกถูกไหมฮะว่ามีมายาวนานมากแล้วก็ปรับทุกๆ5ปีเป็นยังไงบ้างคะลักษณะคือเดิมผังเมืองของประเทศไทยเนี่ยค่ะส่วนมากก็อาจจะออกเป็นในเชิงเมืองใช่ไหมคะใช่ค่ะพอคำเรื่องผังเมืองแต่ว่าเมื่อปี2547นะคะก็จะมีนโยบายว่าควรจะมีการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดทั้งประเทศไทยซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันสะท้อนว่าผังเมืองรวมเนี่ยมีส่วนสำคัญอันนี้คือเจตนารมณ์ก็คือเป็นการวางกรอบในการพัฒนาวางกรอบในการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ศักยภาพพื้นที่และคำนึงถึงเรื่องการมีส่วนร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับมิติชุมชนหรือว่าอุตสาหกรรมหรือสิ่งแวดล้อมเราจะเห็นว่าจะมองทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมตอบโจทย์กับชุมชนและความยั่งยืนของการพัฒนาด้วยดังนั้นในผังเมืองเนี่ยจะมีการกำหนดโซนพื้นที่ซึ่งก็คือการตอบโจทย์การพัฒนาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีโซนพื้นที่สีม่วงซึ่งก็จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าโซนพื้นที่สีชมพูอันนี้อาจจะยกเป็นบางสีนะคะจริงๆผังเมืองจะมีเยอะมากโซนพื้นที่สีชมพูก็จะเป็นเรื่องชุมชนใช่ไหมคะการที่มีชุมชนอยู่เยอะหนาแน่นพื้นที่สีเขียวหรือเขียวทะยานขาวจะเป็นเรื่องชนบทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นโซนพื้นที่ซึ่งการกำหนดโซนพื้นที่เนี่ยเพื่อให้การพัฒนาเนี่ยสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่แล้วและแต่ละพื้นที่ก็จะมีมาตรการอย่างเช่นผังเมืองที่กำหนดโซนสีม่วงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมก็อาจจะต้องวางเรื่องบัฟเฟอร์โซนควรจะมีการกันว่า
ควรจะมีห่างจากชุมชนเท่าไหร่ยังไงในพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วก็ในพื้นที่ชนบทอาจจะมีอุตสาหกรรมอยู่ได้บ้างแต่ต้องไม่กระทบกับศักยภาพหลักของผังเมืองโซนสีเขียวอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่มีผังเมืองก็ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาเหมือนกันไม่ใช่ไม่พัฒนาก็พัฒนาเหมือนกันเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมและยั่งยืนเพราะฉะนั้นการที่เรามีกฎหมายผังเมืองเนี่ยก็เพื่อเป็นกฎหมายในเบื้องต้นในการที่เราจะดูทิศทางการพัฒนาเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายผังเมืองเนี่ยได้กำหนดเรื่องมาตรการเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการกำหนดโซนพื้นที่ด้วยแล้วยังถ้ากำหนดแล้วโยธาทำแล้วออกมาเป็นร่างผังก็ยังให้ติดประกาศเพื่อให้ชุมชนไปตรวจสอบว่าสอดคล้องเหมาะสมกับที่เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นไหมถ้าไม่เห็นด้วยก็ยังมีการยื่นคัดค้านเพื่อให้การปรับปรุงได้ซึ่งอันนี้ก็คือทุกคนนะคะทั้งภาคประชาชนอุตสาหกรรมทุกคนที่จะพัฒนาหรือว่าจะลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่นั้นก็มีโอกาสในการที่เสนอเราจะเห็นว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยโดยพื้นฐานก็คือการกำหนดแนวพัฒนาที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดเจตนารมณ์ในการพัฒนาพื้นที่ตัวเองอะค่ะดูแล้วก็เป็นกฎหมายที่ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวว่ามีให้มีประชาชนมีส่วนร่วมไม่เห็นด้วยคัดค้านได้อีกนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันให้แบบอยู่ร่วมกันให้ได้ทั้งอุตสาหกรรมทั้งชุมชนทั้งสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราใช้ตรงนี้มาตั้งนานแล้วมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ5ปีนะคะก็ว่ากันไปพอมีคำสั่งของคสช.ฉบับ3ขึ้นมาในยะสำคัญที่ทำให้เราต้องออกมาเคลื่อนไหวคืออะไรคะพี่หนูคือการที่มีคำสั่งฉบับที่3หมายความว่าสิ่งที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการกำหนดพื้นที่ในการกำหนดแนวทางทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ตัวเองถูกลบล้างออกไปเลยในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ในเมื่อก็บอกว่าให้ยกเว้นแม้บอกว่าจะบอกว่าให้มีประกาศก่อนถึงจะยกเว้นใช่ค่ะอยากพูดถึงตรงนี้นิดนึงว่าตะกี้ท่านรองเนี่ยพูดว่าประกาศก็เหมือนกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับชั่วคราวใช่ๆไม่เหมือนนะคะประกาศเนี่ยกระบวนการออกไม่เหมือนกฎกระทรวงผังเมืองรวมแน่นอนประกาศเนี่ยเป็นการกำหนดหรือว่าการออกที่รวดเร็วโดยกรมเองในการกำหนดว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรแต่กฎกระทรวงผังเมืองรวมเนี่ยยังไงก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของผังเมืองใช่ไหมคะต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันค่ะประกาศกับกฎกระทรวงไม่เท่ากันและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่เท่ากันแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านจะมองว่าการให้มหาดไทยมาออกประกาศแล้วก็ทดแทนกับผังเมืองที่มีอยู่หนูมองว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยคือคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันเพราะว่าการกำหนดและการมีส่วนร่วมไม่เท่ากันค่ะครับเดี๋ยวเรียนถามดร.อภานิดนึงนะครับอย่างคำสั่งที่3ของคสช.ที่ออกมาตรงนี้มันเน้นย้ำไปที่เรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับตรงนี้จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้ยังไงบ้างครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ปีช่วงปี2542ครับซึ่งก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นการเน้นการพัฒนาที่อุตสาหกรรมเป็นหลักถ้าเราดูง่ายๆตอนนี้ค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบเขตเศรษฐกิจพิเศษชั่วคราวอยู่ค่ะก็คือการนิคมอุตสาหกรรมเพราะนั้นมันชัดเลยว่าไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันอุตสาหกรรมแน่ๆแล้วชื่อก็นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่ามีกฎหมายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษออกเนี่ยก็อาจจะมีการยกเลิกกฎหมายนิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งชัดเจนมากแล้วถ้าลงมาดูเรื่องของการประกาศเขตผังเมืองอีกเนี่ยมันก็ชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของผังเมืองเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญในการขยายอุตสาหกรรมที่ผ่านมามากยังไงฮะคือดิฉันเองเนี่ยนอกจากสอนหนังสือแล้วยังไปเป็นอนุกรรมการสิทธิชุมชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรุ่นที่2อะค่ะค่ะค่ะในช่วงนั้นเนี่ยมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการขยายผังเมืองที่อยู่ในช่วงรอยต่อ5ปี5ปีแล้วกำลังจะประกาศมันเหมือนมีช่องว่างอยู่อะค่ะหรือว่ากำลังจะประกาศใหม่เนี่ยมีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาเยอะโดยเฉพาะของการนิคมอุตสาหกรรมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม IRPC บ้านค่ายก็คือเอาค่ะเอานิคมไปตั้งในพื้นที่เกษตรค่ะแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมยางนะคะแล้วอีกอันนึงที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการขยายนิคมอุตสาหกรรมเหล็กที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็ใช้ผังเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพราะว่าในผังเมืองเนี่ยกำหนดว่าชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมเรามีการตรวจสอบหลายครั้งแล้วก็ชาวบ้านเองก็มีการฟ้องศาลด้วยค่ะซึ่งมันจริงๆแล้วการนิคมอุตสาหกรรมเหมือนเขาก็ไปคุยหลักเกณฑ์ภายในของเขาวันนี้ที่คนที่มาให้ข้อมูลนะคะให้ไว้ว่าก็จะมีการว่าต่อไปจะมีการพิจารณาว่าถ้าอยู่ในผังเมืองเนี่ยเลยขั้นที่8ที่10อะไรประมาณนี้ก็จะพิจารณาซึ่งหมายความว่าเขามองว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรนะคะ
ป็นอุปสรรคสำคัญทำให้การพัฒนาผังเมืองเนี่ยมันล่าช้าไม่ใช่พัฒนาผังเมืองพัฒนาอุตสาหกรรมมันล่าช้าค่ะนะเพราะนั้นมันก็ใช้เบ็ดเสร็จแบบนี้รวมถึงการใช้เรื่องของเบ็ดเสร็จเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยค่ะค่ะโดยเฉพาะคำสั่งที่บอกฉบับ3ความหมายของอาจารย์นาภาหมายความว่าฉบับ3เอาพูดถึง10จังหวัดอันนี้เราคุยแค่10จังหวัดนะคะบางคนอาจจะตกใจทั่วทั้งประเทศไม่ใช่นะคะ10จังหวัดเนี้ยหมายความว่าล้างผังเมืองอันเก่า คือล้างหมดเลยไม่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรจะมาตั้งใน10จังหวัดนี้ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถทำได้โดยไม่ต้องฟังความเห็นของประชาชนใช่ถูกไหมฮะใช่แล้วพื้นที่มันมากกว่าที่เราคิดเยอะค่ะ อย่างเช่นแม่สอดเนี่ยพื้นที่ที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมัน 2,000 กว่าไร่เองแต่พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเกือบ 300,000 ไร่นึกออกไหมฮะแต่เวลาคนมองเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยตอนนี้คนจะมองเฉพาะไอ้ตัวที่เป็นนิคมเพราะนั้นประกาศฉบับนี้จะมีผลกระทบทั้งหมดกว้างขวางมากคือจะมีผลกระทบแต่ชาวบ้านอาจจะยังไม่ค่อยรับรู้ค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่10อนาคตอาจจะมากกว่า10จังหวัดก็ได้ใช่ใช่หมายความว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยใน 300,000 กับใน 300,000 ไร่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่แม่สอดเนี่ยอาจจะมีโรงงานเล็กๆมาแทรกในพื้นที่มาเป็นเพื่อนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดค่ะพอไม่ต้องคำนึงเลยว่ากฎหมายเดิมว่ายังไงไว้บ้างอาจารย์เราจะเห็นภาพเป็นลูกโซ่ได้ยังไงฮะกับการที่จะเกิดผลกระทบจากคำสั่งจากนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษในการตั้งโรงงานหนึ่งโรงงานขึ้นมามันกระทบอะไรบ้างอยากให้อธิบายปัญหาก็คือว่านิคมอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเน้นเนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จะชวนต่างชาติมาลงทุนค่ะแล้วก็นอกจากจะชวนต่างชาติมาลงทุนแล้วมันก็จะใช้แรงงานต่างชาติด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่โรงงานเนี่ยจะอยู่ตามตะเข็บชายแดนครับดังนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบกับ อุตสาหกรรมท้องถิ่นแน่อย่างเช่นที่แม่สอดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆการค้าขายไปมากับทางพม่าอยู่แล้วซึ่งเป็นทุนชาวบ้านทุนท้องถิ่นแต่ถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเนี่ยมันจะทำลายความสัมพันธ์แบบนี้หมดมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าไปอยู่ในกลไกของอุตสาหกรรมเป็นหลักอะค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์นะคะพูดถึงกฎหมายกฎหมายอะไรนะกรมอุตสาหกรรมหรืออะไรนะคะการนิคมอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้มันสามารถเอามาใช้ได้ไหมคะณปัจจุบันว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมคือเรามีกฎหมายตรงนี้อยู่แล้วหรือว่าฉบับ3นี่แปลว่ามันล้างกฎหมายอันนี้ไปเลยหรือเปล่าการนิคมไม่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมอยู่แล้วค่ะกฎหมายฉบับนั้นอ๋อไม่ได้มีส่วนร่วมพูดถึงผังเมืองเนี่ยจะเป็นกฎหมายที่มีพัฒนาการที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของอะไรนะฮะการที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแต่เสียดายที่คำสั่งคสช. อันนี้ทำให้ไม่มีส่วนร่วม2559เนี่ยมาทำลายนะคะแล้วก็ทำลายหลักวิชาการของผังเมืองด้วยอันนี้มันไม่ผิดเหรอฮะเพราะว่าจริงๆตามอย่างที่ทางพี่หนูบอกเนี่ยมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ตามระเบียบต้องมีประชาชนมีส่วนร่วมของเดิมแต่ครั้งนี้เหมือนกับมาทำลายไม่มีประชาชนมีส่วนร่วมเลยเงี้ยค่ะค่ะนี่มันก็ทั้งผิดทั้งหลักสากลในเรื่องของผังเมืองด้วยนะคะในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ผังเมืองเป็นเครื่องมือในการที่จะจัดการเมืองชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมว่าจะจัดสรรแบ่งปันพื้นที่ยังไงให้มันพัฒนาแล้วมันไม่เอียงไปข้างหนึ่งแล้วก็มีสมดุลถ้ามาอย่างนี้ก็คือยกเลิกหมดเลยก็หมดเลยอะค่ะก็ไม่ต้องมองว่าจะเป็นยังไงแม่สอดที่เป็นเมืองเล็กๆเนี่ยก็จะอาจจะกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ๆแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือไอ้ตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษเองเนี่ยที่นอกเหนือจากคำสั่งคสช.ค่ะก็คือมันเป็นฉบับอื่นก็คือมันจะไปแบบประกาศยกพื้นที่แปลงใหญ่ๆให้กรมธนารักษ์เลยแล้วก็ให้กรมธนารักษ์เนี่ยไปจัดสรรซึ่งไอ้พื้นที่แปลงใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีอะไรนะคะมีประชาชนมีคนอยู่แล้วอาศัยอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ไปให้ต่างชาติเช่า50ปีในราคาถูกๆอย่างเช่นที่สระแก้วสระแก้วที่เห็นค่ะค่ะนะฮะถามพี่ประสิทธิ์ชัยบ้างนะคะในฐานะที่เป็นเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเครือข่ายนี้บอกตั้งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย หลังมีคำสั่งฉบับ3ฉบับ4ใช่ไหมคะพี่ชัย ใช่ครับ เขตเศรษฐกิจพิเศษมันไม่ได้ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศอย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบอกว่าเราต้องทำให้ประเทศเดินหน้าที่ผ่านมาผังเมืองเก่ามันเป็นกับดักอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้อ่ะค่ะมันไม่ตอบโจทย์เหรอคะมันไม่ตอบโจทย์เพราะคือผังเมืองคำสั่งฉบับที่3ผมว่ามันเป็นผลลัพธ์ของความผิดพลาดทางรากฐานของความคิดของการพัฒนาเลยเพราะเวลาเราพูดเรื่องผังเมืองที่แบ่งเป็นสีต่างๆนะครับประกาศว่าตรงโน้นต้องสร้างมันมาจากกรอบว่าเราต้องการพัฒนาเมืองในแบบไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยผมคิดว่ามันผิดตั้งแต่วิธีคิดแล้วยังไงคะพี่เพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับถ้าเรายืมคอนเซปต์ดั้งเดิมมาใช้ในต่างประเทศหมายถึงว่าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรเราต้องส่งเสริมมันนั้น
ผมสมมติว่าอันดามัน 3-4 จังหวัดมีความสามารถพิเศษเรื่องการท่องเที่ยวรัฐบาลต้องส่งเสริมว่านี่เป็นเขตเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวทำไงให้มันยั่งยืนทำไงให้มันเจริญก้าวหน้าที่พัทลุงมีข้าวพื้นเมืองมันควรจะเป็นเขตเศรษฐกิจของข้าวพื้นเมืองส่งเสริมเขานะครับปราจีนมีเป็นเมืองแห่งไผ่หรือชายแดนทั้งหลายนะครับมันมีความสามารถของคนไทยที่มีอยู่เพราะนั้นเราควรจะทำเรื่องเขตเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องคำสั่งฉบับที่3วันนี้แต่คอนเซปต์ของรัฐบาลก็คือว่าเขาต้องการกวาดที่ดินผืนใหญ่มาผืนหนึ่งนะครับแล้วก็ยัดเรื่องการพัฒนาไป13ชนิด13ชนิดนี้เนี่ยนะครับทุกพื้นที่ที่ต้องรับคือเรื่องนิคมอุตสาหกรรมต้องรับหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีคอนเซปต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ที่ล้าหลังมากนะครับเราถูกพิสูจน์มานานแล้วว่าไอ้คอนเซปต์แบบนี้มันทำลายเศรษฐกิจฐานรากมันได้ประโยชน์แก่คนไม่กี่คนมันทำลายทรัพยากรหมดเลยนะครับทั้งแม่น้ำทั้งที่ดินอะไรทั้งหมดเลยพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยรัฐบาลเลยต้องออกคำสั่งฉบับที่3เพื่อจัดการพื้นที่ด้วยการล้างผังเมืองออกไปนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคอนเซปต์ที่ถูกต้องก็คือว่ารัฐบาลต้องประกาศนโยบายอย่างอื่นที่สนับสนุนเรื่องศักยภาพเช่นเรื่องการตลาดเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการผลิตแต่พอคอนเซปต์อย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยออกมาล้างผังเมืองเพื่อให้อุตสาหกรรมหรือกิจการ13ชนิดยัดลงไปในพื้นที่ที่เขาต้องการเวลาวิธีคิดมีปัญหาเนี่ยมาตรการที่ออกมาจึงกลายเป็นปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเวลามันมีปัญหาทั้งตลอดกระบวนการเลยเนี่ยประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดขายนะขายนะเลยนะขายนะคืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีสิ่งแวดล้อมที่มากพอให้เราทำลายได้อีกแล้วถูกทำลายมาเยอะแล้วมันเยอะแล้วทั้งอากาศทั้งแม่น้ำทั้งที่ดินทั้งป่าไม้มันมีเหลือเฟือหรือให้เราทำลายหรือเปล่ามันไม่มีละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องฉบับที่3เนี่ยมันแต่ละที่เนี่ยมันมีที่ดินหลายแสนไร่นะครับที่อยู่ในเขตเนี่ยมันกระทบต่อรากฐานของการจัดการทรัพยากรเวลาเราพูดคำนี้หมายถึงว่ามันหมายถึงการละเมิดสิทธิชุมชนด้วยมันหมายถึงวิธีคิดที่ผิดพลาดด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้นะครับมันเป็นหลักใจความสำคัญเลยของการออกฉบับที่3ที่ผมคิดว่ามันผิดพลาดแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลต้องรับหลังจากนี้คือผลแห่งความผิดพลาดคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยมันผิดมาตรหลักเจตจำนงของมาตรา14ในรัฐธรรมนูญซึ่งกสช.เขียนขึ้นมาเองมาตรา44นะคะมีหลายข้อที่ผิดหลักการไงผิดหลักการเพราะว่ามันมาตรานี้เนี่ยมีขึ้นมาเพื่อรักษาความสมเรียบร้อยเป็นไปเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจครับแต่ว่าฉบับ3ที่ออกมามันจะก่อความวุ่นวายไม่ใช่ความสงบเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ความสงบเรียบร้อยแล้วรองดองแล้วแล้วมันไม่ได้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลบอกครับเพราะว่ามันมีคนไม่กี่ตระกูลไม่กี่โรงงานได้ประโยชน์แล้วแรงงานเนี่ยก็เอาแรงงานต่างชาติมาใช้ถามว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจของคนไทยเนี่ยเจริญเติบโตได้ยังไงในเขตเศรษฐกิจ10จังหวัดนี้เพราะวิธีคิดมันผิดไปแล้วมันไม่มีทางที่จะทำให้การปฏิรูปเศรษฐกิจได้เวลารัฐบาลใช้คำว่าปฏิรูปเนี่ยคอนเซปต์แบบเขตสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยมันคือการล้าหลังซึ่งทั้งโลกพยายามเลิกมันเพราะว่าหายนะมันเกิดขึ้นก็ดูที่มาตราพุทธสิครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเห็นบางพื้นที่อย่างจังหวัดกระบี่ด้วยใช่ไหมฮะที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของโลกแหล่งแรมซ่าไซต์ตรงนี้ก็กระทบด้วยเช่นกันเขากระทบด้วยครับคือกระบี่ไม่ได้อยู่ในเขตพิเศษใช่ค่ะไม่ได้อยู่แต่มันกระทบจากฉบับที่4แต่ภาคใต้มีที่สงขลากับนราธิวาสที่อยู่ในฉบับที่3ใช่ครับเป็นพื้นที่เพียงในสงขลาเนี่ยในอำเภอสะเดาเนี่ยนะครับพื้นที่ที่เอาไปใช้มันเป็นพื้นที่ป่าเป็นที่ต้นน้ำครับเพราะการที่ทำลายพื้นที่เหล่านี้ไปเนี่ยคำถามคือว่าน้ำที่มันกระทบกับอีกหลายเมืองในจังหวัดสงขลาเนี่ยจะจัดการยังไงคือเรื่องเขตพิเศษนะครับเราคุยกัน10พื้นที่เนี่ยเรื่องเดียวนะครับมันมีปัญหาเป็น10 20เรื่องแต่เรื่องเดียวที่จะก่อปัญหาใหญ่คือเรื่องน้ำแก้การทำลายแล้วเกิดความขัดแย้งเรื่องน้ำเนี่ยนะครับก็ทะเลาะ กันไม่จบแล้วหลังจากนี้ประเทศไทยค่ะพี่ชัยคือเท่าที่ฟังเหมือนกับว่าจริงๆแล้วการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยควรกำหนดจากจุดเด่นหรือว่าข้อดีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนในชุมชนแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันไม่ได้กำหนดโดยพื้นที่ว่าต้องเป็นนามตามแนวชายแดนแบบนี้ถูกไหมฮะใช่ครับมันควรคือชื่อมันบอกอยู่แล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษมันก็ควรจะเอาความสามารถพิเศษของคนแต่ละที่มาส่งเสริมมันถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันผิดตั้งแต่วิธีคิดแล้วมันเลยผิดมาตลอดเนี่ยแล้ว
แล้วตัวส่วนตัวของพี่ชัยเองอยากจะสนับสนุนให้ใช้ผังเมืองเดิมถูกไหมฮะคือผังเมืองเดิมเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับคำสั่งเนี่ยมันต้องใช้ผังเมืองเดิมอยู่แล้วเพราะผังเมืองเดิมเนี่ยมันได้มีพัฒนาการมานานนะครับมันมีตั้งหลายขั้นตอนที่จะให้เกิดการถกเถียงกันให้เกิดการระดมกันว่าแต่ละที่เนี่ยมันควรจะพัฒนาไปแบบไหนตรงนี้เป็นป่ารักษาไว้นะเพราะมันเป็นแหล่งต้นน้ำถ้าจะมีได้การพัฒนาได้เนี่ยควรจะมีลักษณะการพัฒนาแบบไหนจึงจะไม่ทำลายป่าและต้นน้ำครับคือมันถูกเถียงกันมาตลอดในแต่ละจังหวัดแล้วเกิดเป็นผังเมืองนึกออกไหมครับแต่คราวนี้ทุกคนเลิกเถียงไงไม่ต้องเถียงกันแล้วจะกำหนดเองว่าจะเอาอะไรแล้วกำหนดภายใต้อะไรกำหนดภายใต้13อุตสาหกรรมไงค่ะคือมันไม่มีอย่างอื่นมันมีว่ารัฐบาลต้องการอะไรแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยครับครับงั้นมันเลยกลายเป็นผมคิดว่าหลังนี้มันจะกลายเป็นความขัดแย้งที่สำคัญที่กสช.ก่อขึ้นมาเองครับพี่ชัยครับที่ผ่านมาทางเครือข่ายภาคประชาชนได้มีการออกมาเดินหน้าเรียกร้องในด้านนี้ยังไงบ้างไหมฮะคือเราได้ไปยื่นหนังสือนะครับเมื่อวันที่4ครับกุมภาที่ผ่านมานี้ทั้งฉบับ3และ4นะครับค่ะแล้วก็วันที่23เราจะไปทวงคำตอบจากรัฐบาลครับว่ารัฐบาลว่ายังไงเพราะในเหตุผลที่เราให้ไปเนี่ยนะครับเราได้บอกแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลออกมาเนี่ยนะครับมันขัดกับเจตนารมณ์ของมาตรา44เราเรียกร้องอะไรบ้างคะที่เราจะยื่นไปต้องยกเลิก2คำสั่ง3กับ4 3กับ4ต้องยกเลิกเลยนะต้องยกเลิกครับยกเลิกเลยเพราะงี้ครับคือการยกเลิกคำสั่ง3และ4เนี่ยไม่ได้ไปกระทบต่อสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำคือไม่ได้ไปยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับคือเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีเหมือนเดิม10จังหวัดเนี่ยเหมือนเดิมยังคงอยู่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราค่อยดีเบตกันค่ะครับอันนี้แยกกันแต่การยกเลิกฉบับ3ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษเพียงแต่ว่าโยกโลกมันเพื่อให้เกิดกระบวนการกำหนดการพัฒนาพื้นที่ที่มันถูกต้องให้เหมาะสมที่มันมีส่วนร่วมตามหลักวิชาการค่ะแล้วก็มีข้อเรียกร้องอย่างอื่นไหมฮะหรือว่าแค่นี้ยกเลิกสามกับสี่แค่นั้นเองแค่นี้ครับแค่นี้เองแค่นี้นิดนึงมองข้อดีของฉบับเนี่ยสามสี่โดยเฉพาะฉบับสามวันนี้เราคุยกันฉบับสามอ่ะมีอะไรไม่มีดีเลยแหละฮะทำให้เร็วขึ้นนะครับคือข้อดีคือทำเร็วขึ้นนโยบายของรัฐบาลใน13อุตสาหกรรมหรือกิจการ13ชนิดเนี่ยทำได้เร็วขึ้นคำถามคือว่าเร็วขึ้นเพื่อใครก็แน่นอนเร็วขึ้นสำหรับผู้ลงทุนแต่ไม่ใช่ชุมชนไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่เพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้คือข้อดีข้อเดียวที่เห็นที่พยายามหาแล้วนะครับว่ามันจะมีข้อดีอะไรต่อที่พยายามหาแล้วนะคะคือยังไงก็สึกว่าชาวบ้านในคนในชุมชนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะลงพื้นที่ไปส่วนใหญ่คือไม่มีใครเห็นด้วยจริงๆแล้วในคอนเซปต์แบบเขตพิเศษเนี่ยชุมชนทุกพื้นที่ก็ไม่ได้ขานสุดตรงนะครับเขาก็บอกว่ามันต้องมาดีไซน์ร่วมกันครับเพียงแต่ว่าพอมีฉบับที่4เนี่ยคุณถัดก็เรียกว่าตัดขาดไปเลยเรื่องการดีไซน์สำหรับประชาชนที่จะร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วรัฐบาลนี้ผมคิดว่าไม่ฉลาดเลยคือเวลาเขาประกาศออกมาเนี่ยนะครับคือด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องเขตพิเศษในเรื่องส่วนตัวผมเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลารัฐบาลประกาศออกมาเนี่ยก็ควรจะให้เกิดการถกกันมีส่วนร่วมมันควรจะเป็นแบบไหนแต่รัฐบาลตัดเส้นทางนั้นไปแล้วเมื่อตัดเส้นทางนั้นไปแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแต่ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะหนักขึ้นด้วยที่พี่ชายบอกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะประเด็นที่น่าสนใจมีท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะวันนี้เรายังอยู่กันต่อกับประเด็นของคำสั่งที่3คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะครับในการกำหนดพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแน่นอนนะครับว่าต้องพูดถึงเมื่อสักครู่ครับที่ผ่านมาภาคประชาชนพูดได้น่าสนใจทีเดียวนะครับในการพิจารณาแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับจะต้องเป็นไปตามบริบทของชุมชนแต่ละแห่งให้สอดคล้องทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่เกษตรกรรมนะครับตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าครับช่วงนี้กับท่านดร.อาภานะครับที่ผ่านมา10แห่ง10พื้นที่มันไม่ตรงมันไม่ตอบโจทย์กับชุมชนเลยใช่ไหมฮะตอนนี้อุตสาหกรรมที่เขาประกาศ13ประเภทก็ไม่ตรงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเคมีอะไรก็มีค่ะแล้วก็มีสิ่งทออะไรอย่างเงี้ยแต่เอารูปธรรมที่ชัดเจนอย่างเช่นที่แม่สอดอย่างเงี้ยค่ะ
แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยจะเป็นเมืองเล็กๆสงบอะค่ะแต่ตอนนี้อุตสาหกรรมที่สนใจจะเข้ามาทำก็คือของไต้หวันจะยกมาเป็นหลายบริษัทเยอะแยะเลยก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับฐานหรือว่าวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นก็เหมือนว่าก็มาใช้บ้านเราเป็นที่ผลิตสินค้าเป็นฐานการผลิตถ้าถามว่าอิเล็กทรอนิกส์อะไรเรามีอะไรที่เป็นยี่ห้อของตัวเองไหมหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีแบรนด์คนไทยเลยหรือว่ารถยนต์อะไรส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมหนักเท่าที่ฟังก็มีทั้งหนักและไม่หนักอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักนะคะแต่มันมีอะไรนะมีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยอะหรือว่าของกรณีจังหวัดสระแก้วตอนนี้เนี่ยกลุ่มของบริษัทที่เข้ามาก็คือจะเป็นกลุ่มของบริษัทปตท.เคมีคอลซึ่งสระแก้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดเกษตรชัดเจนใช่ไหมคะแต่หมายความว่าเอาอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่สอดคล้องชัดเจนแน่นอนนะคะแบบนี้ระยะยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะระยะยาวก็มันก็เห็นมันก็เหมือนเราเอาอะไรนะฮะเอาที่ดินดีๆของประเทศหรือว่าทรัพยากรดีๆของประเทศเนี่ยไปจัดสรรราคาถูกให้ต่างชาติเข้ามาใช้ในราคาถูกแล้วก็มีเงื่อนไขเอื้อผลประโยชน์เยอะนอกจากจะเป็นเวลามาทำเนี่ยสามารถทำในทางด่วนคือใช้ทางด่วนหรือว่า one stop service โดยที่ไม่ต้องสนใจกฎหมายอื่นๆเลยคือประกาศกฎหมายอื่นๆช่วยแล้วก็เรียกให้ลงมาทุนลงมาลงทุนเนี่ยในอนาคตสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอ้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประเทศเราอะค่ะซึ่งมันน่าเป็นห่วงมากคือมองว่ากฎหมายฉบับนี้น่าจะเอื้อประโยชน์ใช่ไหมคะต่อกลุ่มนายทุนหรือผู้ประกอบการโดยเฉพาะทางต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนไม่ได้มีผลดีอะไรกับคนในประเทศเลยไม่มีน้อยถ้ายกตัวอย่างที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดก็จะเห็นชัดอะค่ะเป็นกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีใหญ่ที่อยู่ที่มาบตาพุดทำให้รายได้เฉลี่ยของมาบตาพุดตอนนี้ปีละล้านสามต่อปีเป็นรายได้เฉลี่ยสูงสุดของประเทศแต่จริงพอเรามาดูไอ้รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเนี่ยมันตกประมาณ 25,000 แล้วเราไปดูไอ้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเนี่ย 92% เป็นอุตสาหกรรมก็คือมันกระจุกอยู่ตรงนั้นอะแต่สิ่งที่รัฐอยากได้ตอนนี้คือรัฐอยากได้ไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจสวยๆอย่างเงี้ยแต่ตัวใช่แต่ตัวเลขเศรษฐกิจสวยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้นำอะไรนะคะความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็มั่งคั่งสู่ประชาชนและชุมชนมันเอื้อให้ประโยชน์กับกลุ่มทุนอุตสาหกรรมเนี่ยชัดเจนซึ่งดิฉันไม่ได้ปฏิเสธทุนอุตสาหกรรมนะถ้าคุณจะมาคุณก็มาคุณก็ลงทุนสาธารณูปพื้นฐานลงทุนเองไม่ต้องให้รัฐไทยไปลงทุนนะฮะคุณก็ทำตามกฎหมายของเราไม่ต้องมายกเว้นภาษี8ปีไม่ต้องมายกเว้นการนำเข้าอุปกรณ์อะไรก็ทำให้เท่ากับทุนของบ้านเราก็ไม่เห็นเท่าเทียมกันใช่ก็ทำได้เอาละครับต้องบอกว่าในมุมมองของดร.อภามันถือว่าเป็นการไม่ตอบโจทย์ชุมชนนะครับในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้นะครับตรงนี้เรามีสายจากท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับคุณพิชัยอุทัยเชษนะครับอยู่ในสายจะมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่ได้ฟังแล้วใช่ไหมครับได้ฟังนิดหน่อยครับท่านครับอย่างคำสั่งที่3เห็นบอกว่าชาวบ้านจะไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่เลยใช่ไหมฮะจริงๆเราผ่านการประชุมรับฟังความเห็นมา2ครั้ง3ครั้งแล้วนะครับตอนที่ไปทําในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของผังมุลมชั่วคราวอ่ะครับอ๋อมีการรับฟังแล้วเหรอคะใช่ฮะซึ่งประกาศเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยอ่ะนะครับอืมครับตรงนี้เองครับมันจะมีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรบ้างครับเมื่อกี้ชาวบ้านบอกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์แต่ละพื้นที่เท่าไหร่นักคืออย่างนี้นะครับผมต้องพูดแต่เริ่มต้นก่อนครับเรื่องนโยบายรัฐบาลเนี่ยทุกท่านก็คงทราบอ่ะนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สภาพข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งเราไปทําผังเมืองเนี่ยผังเมืองที่เราไปทําอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับเราทํามา 8-9 ปีแล้วมันไม่มีนโยบายเรื่องนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะอยู่บริเวณแนวชายแดนทั้งหมดใช่ค่ะทีนี้พื้นที่ที่เราไปทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับเป็นหลักทีนี้พอมาถึงหน้าวันนี้เนี่ยพอนโยบายของรัฐบาลมีเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยครับเราก็ผังเมืองเราก็เห็นความจำเป็นว่าเอ๊ะถ้างั้นมันไม่สามารถดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์เราก็แก้ไขผังเมืองรวมนะครับแก้ไข
แต่การแก้ไขตามปกติของกฎหมายผังเมืองเนี่ยมันช้าครับนะครับปรากฏว่าพอมันช้าเนี่ยก็หมายความรัฐบาลก็อยากจะเห็นว่านักลงทุนจะมาลงทุนบ้างอะไรบ้างเนี่ยต้องการให้เร็วนะครับเราก็เห็นว่าถ้างั้นเราก็จะใช้มาตรการฉบับที่3ตามที่เห็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเรายกเว้นการใช้บังคับแล้วเนี่ยในเงื่อนไขต่อมาว่าจะมีผลไม่ให้ใช้บังคับก็ต่อเมื่อนะครับเราจะมีผังเมืองรวมฉบับชั่วคราวออกมาก่อนอ๋อเป็นชั่วคราวออกมาก่อนเหรอฮะในที่ผมพูดเนี่ยจะได้ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆก็คือจริงมันคือประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามพรบควบคุมอาคารครับแต่ว่าเรากระบวนการแนวคิดเนี่ยเราทำเหมือนผังเมืองแต่เราใช้พรบควบคุมอาคารเนื่องจากว่าออกมาได้เร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่คำสั่งที่3เนี่ยออกมานะครับค่ะตอนนี้ที่มีผลมีจังหวัดเดียวก็คือสระแก้วครับมีแค่จังหวัดเดียวค่ะจังหวัดอื่นยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะผังเมืองรวมชั่วคราวยังไม่ออกค่ะครับเพราะฉะนั้นสระแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวที่ขณะนี้เนี่ยจะทำกิจการใดก็ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมชั่วคราวที่เราประกาศออกมาครับครับท่านคล้ายๆกับว่าที่ผ่านมาตัวของผังเมืองรวมมันจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นอุปสรรคยังไงคะท่านเป็นอุปสรรคเหมือนที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับรอยแนวชายแดนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นชนบทเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นชนบทเพราะฉะนั้นในกฎหมายผังเมืองเนี่ยก็จะห้ามมันทุกเรื่องครับเพราะว่าเราบอกว่าให้ทำเกษตรอย่างเดียวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนึกออกไหมครับพอรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าพัฒนาเรื่องนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเรื่องของพื้นที่ในการพัฒนาการค้าส่งค้าปลีกในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของเกษตรในเรื่องของอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างนี้นะครับก็เหมือนที่ผมเรียนแต่ต้นเราก็แก้นะครับเราก็พยายามปรับตามวิชาชีพของผังเมืองแต่ว่ามันช้าไงฮะมันช้าแต่วิธีการนี้มันค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าตอบโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องการเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกไหมฮะก็ต้องพัฒนาให้มันทันเรา AEC ด้วยอะไรด้วยต่างชาติมาลงทุนทางกรมโยธาธิการผังเมืองก็เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องชงประเด็นนี้ขึ้นไปว่าจะได้ตอบโจทย์สอดรับกันอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะครับทีนี้เมื่อสักครู่ที่ทางท่านพี่ชัยบอกเรื่องของชั่วคราวเป็นผังเมืองฉบับชั่วคราวที่มันจะเริ่มมีผลยังไงฮะจริงๆมันคือประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลเมื่อเราประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้เนี่ยตอนนี้สระแก้วประกาศแล้วที่เดียวที่เดียวนะที่เดียวที่เดียวแล้วที่อื่นๆอีก9จังหวัดตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมมีอะไรบังคับอยู่ก็ยังบังคับเหมือนเดิมเพราะว่าประกาศตัวนี้ยังไม่ออกก็กำลังทยอยทำประกาศออกมาจะประมาณเมื่อไหร่อะคะต้องทยอยฮะทีนี้ของจังหวัดตากเนี่ยผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงไปแล้วนะครับก็รอในการที่จะประกาศทยอยกันออกไปครับสงขลาก็ผ่านการประชุมประชาชนไปครั้งที่2แล้วก็ทยอยกันออกมาครับคุณพิชัยค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าที่ต้องทำอ่ะเพราะมันเร็วดีคือเพราะเหตุผลนี้อย่างเดียวหรอคะคือให้เร็วแต่ว่าโดยที่ไม่ฟังความเห็นของประชาชนอย่างเงี้ยค่ะมันจะผิดหลักเกณฑ์หลักการอะไรยังไงไหมคะไม่ได้ฮะเหมือนที่ผมนำเรียนไงฮะเราผ่านประชุมประชาชนมาแล้วใช่คือประชาชนมีส่วนรู้ไปแล้วพื้นที่แล้วครับลงพื้นที่ไปแล้วลงพื้นที่ไปแล้วแล้วก็จัดประชุมไปแล้ว2ครั้งทุกที่อย่างน้อยที่สุดก็2ครั้งครับแต่อายุของมันนี่เห็นบอกว่าไม่ได้มีการกำหนดปกติทุก5ปีเราจะมีการปรับถูกไหมคะผังเมืองอย่างนี้อย่างที่สิ่งที่ผมเรียนผังเมืองชั่วคราวเนี่ยจริงๆต้องการให้คนเข้าใจว่าวิธีการทำประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราคิดแบบงานผังเมืองค่ะแต่ว่าจริงๆผลของกฎหมายเนี่ยมันคือใช้กฎหมายแม่คือเอาพรบควบคุมอาคารเนี่ยมาใช้ค่ะเพราะฉะนั้นใครจะสร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ใดเนี่ยต้องให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงนี้ครับค่ะครับเพราะฉะนั้นในสระแก้วเนี่ยก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่ตรงนี้ทำเป็นพาณิชย์ตรงนี้ทำเป็นร้านค้าตรงนี้เป็นเกษตรตรงนี้เป็นป่าตรงนี้เป็นศูนย์โลจิสติกศูนย์คมนาคมขนส่งศูนย์กระจายสินค้าตามบทบาทหน้าที่ของเมืองในอนาคตที่จะเกิดขึ้นค่ะ
ครับความหมายเดี๋ยวนะคะคือผังเมืองฉบับที่3ที่ประกาศออกมาเนี่ยความหมายอย่างนี้ใช่ไหมคะสมมติมีโรงงานอุตสาหกรรมอยากจะมาตั้งตรงไหนอยู่ในพื้นที่สีชมพูพื้นที่สีเขียวก็ได้ถูกไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้เหรอคะสระแก้วเนี่ยเป็นเรากำหนดเสร็จแล้วเนี่ยมันมีผลแล้วกฎหมายเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมก็ต้องมาตั้งในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมครับซึ่งไม่ใช่ในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่สีเขียวถูกไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อก็มีการจัดสรรดูตามความเหมาะสมด้วยถูกต้องครับเพราะว่าตอนเมื่อสักครู่ที่คุยกับทางแขกรับเชิญเนี่ยเขาคือทางอาจารย์ทางอะไรบอกว่าเหมือนมันเป็นการปลดล็อกเหมือนเป็นการล้างผังเมืองทั้งหมดใครอยากจะทำอะไรก็ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนโดยเฉพาะนายทุนชาวต่างชาติอะค่ะครับก็ต้องดูตัวคำสั่งให้ดีๆนะครับอ่านดูวรรคแรกเนี่ยพอบอกไม่ใช้บังคับผังเมืองรวมอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราปลดค่ะครับแต่ว่าพอวรรคหลังเนี่ยบอกว่าจะมีผลก็ต่อเมื่อตรงนี้ครับมันก็สำคัญว่าก็ต่อเมื่อไอ้ของมึงรวมชั่วคราวเนี่ยออกมาก่อนก็คือประกาศกระทรวงมหาดไทยตัวนี้ออกมาใช้บังคับก่อนถึงจะมีผลก็คือไม่ให้มันมีช่องว่างครับค่ะคือถ้าเราประกาศเฉยๆเลยบอกว่าไม่ให้มีผลอย่างเงี้ยโอเคเราถือว่าปลดว่างเลยว่างอยู่ตรงไหนก็ได้หมดครับครับท่านครับอย่างผังเมืองชั่วคราวเนี่ยครับจะส่งผลดีกับประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับที่ตรงไหนที่ควรเรายอมให้เป็นอุตสาหกรรมซึ่งจริงแล้วตรงนี้เนี่ยคสช.ก็ประกาศเว้นไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับ 1,700 ไร่นะครับครับตรงนั้นที่เอามาเป็นที่ร้านพัสดุเนี่ยเขาประกาศตั้งแต่ต้นแล้วและที่อื่นที่เป็นเกษตรเราก็ให้เป็นเกษตรตรงไหนเป็นป่าก็ให้เป็นป่าตรงไหนเป็นชุมชนก็ให้มีร้านค้านะครับค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะท่านพิชัยเดี๋ยวมีทางพี่สุภาพรพี่หนูจะถามท่านพิชัยนิดนึงเชิญค่ะค่ะที่ท่านบอกว่าประกาศเหมือนกฎกระทรวงผังเมืองชั่วคราวหนูคิดว่าการพูดแบบนี้ยิ่งทำให้สับสนนะคะถ้าท่านบอกว่าจะมีผังเมืองชั่วคราวเนี่ยหนูคิดว่าผังเมืองเดิมมีอยู่ก็ใช้ไปและถ้าท่านบอกว่ามันเหมือนการกำหนดโซนพื้นที่เหมือนกันท่านยกเลิกทำไมถึงเราก็มาออกประกาศกระทรวงผังเมืองมาประกาศกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าตรงนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตามคำสั่งฉบับที่3บอกแล้วว่าการมาจัดทำการออกประกาศเพื่อประโยชน์ทางด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษหมายความว่ามันไม่เหมือนผังเมืองเดิมแน่ๆโดยเฉพาะข้อ3คือประกาศเนี่ยเป็นการชั่วคราวข้อ3เองก็บอกว่าให้กระทรวงมหาดไทยเร่งออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็วอันนี้เนี่ยเอื้อต่อการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษแน่นอนคำถามก็คือว่าแล้วหลักการในฐานะที่ท่านเป็นอธิบดีกรมโยธาหลักการวิชาชีพการผังเมืองมาตรฐานการผังเมืองจะยังอยู่แค่ไหนอย่างไรต่อไปในอนาคตแล้วกฎหมายผังเมืองเนี่ยจะมีความมั่นคงหรือว่าจะใช้อย่างไรในอนาคตในเมื่อเราถูกยกเลิกไปแล้วในเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้ไม่พูดถึงฉบับที่4ที่ถูกยกเลิกเหมือนกันทั้งประเทศไทยอันนี้ถามเรื่องหลักการทางวิชาการผังเมืองและวิชาชีพผังเมืองในอนาคตด้วยค่ะค่ะเชิญค่ะท่านพิชัยค่ะเดี๋ยวถ้างั้นผมย้อนใหม่ผมรู้สึกว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วเข้าใจผิดกันเหรอฮะยังไงฮะคือผมบอกว่ากฎกระทรวงผังเมืองที่ใช้อยู่ณวันนี้นะมันเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม1แล้วก็พื้นที่ป่าสงวน2มีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละที่บังคับอยู่วันนี้เพราะที่เราทำมาเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีนโยบายเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครจะไปทำกิจการร้านค้าจะไปทำอาคารค้าส่งค้าปลีกในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มันติดผังเมืองอุตสาหกรรมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้หมดนะฮะณวันนี้ทีนี้เราก็ไปแก้ไขตามวิชาชีพผังเมืองนี่แหละที่ท่านว่าเนี่ยจะแบ่งสรรพื้นที่มันเหมาะสมในการพัฒนาให้ยั่งยืนแต่เราเนี่ยทำช้ากฎหมายผังเมืองเนี่ยทำช้าเราก็เลยใช้พรบควบคุมอาคารมาช่วยโดยประกาศเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กำหนดพื้นที่ต่างๆเนี่ยแต่เราใช้คำว่าถ้าใช้อาคารเพื่อทำการค้าก็ให้อยู่ในบริเวณนี้ถ้าทำอุตสาหกรรมก็ให้เป็นไปอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้ถ้าทำเกษตรก็ส่งเสริมให้ทำการเกษตรในพื้นที่ที่กำหนดให้นะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ตามวิชาชีพที่ท่านว่าทุกประการเพียงแต่เราออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยก่อนโอเคไหมครับครับท่านครับอีกนิดนึงครับก่อนที่จะมีการประกาศผังเมืองจะต้องมีการพูดคุยกับประชาชนอีก9พื้นที่ที่เหลือด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับครับค่ะค่ะพี่หนูฟังแล้วอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันหรือเปล่านะคะคือท่านยืนยันไว้ว่าเป็นอย่างนั้นคือแน่นอนคือว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเรื่องสิทธิ์ในกระบวนการมีส่วนร่วมไม่เท่ากันแน่นอนเหมือนที่ท่านบอกล่ะค่ะเพราะว่าพรบการผังเมืองเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนในการมีส่วนร่วมแล้วก็ตามประกาศเนี่ยที่ไปมันใช้ฐานกฎหมายคนละฐานนะคะอีกอันนึงคือพรบควบคุมอาคารซึ่งอาจจะมีการรับฟังก็เหมือนที่ท่านว่าก็2ครั้งรับประกาศใช่มั้ยคะแล้วก็การกําหนดแต่ว่าเหมือนที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าเป็นพรบผังเมืองเนี่ยมันจะมีเรื่องการตรวจสอบอีกรอบนึงด้วยซ้ําเรื่องติดประกาศ90วันตรวจสอบแล้วก็ให้ความเห็นแล้วเดิมเนี่ยแม้ผังเมืองเดิมเนี่ยที่กําหนดไว้โซนชนบทหรือเกษตรกรรมแบบที่ท่านว่ามันก็คือการมองเหมือนศักยภาพพื้นที่ไงคะและในปัจจุบันเนี่ยถ้าศักยภาพพื้นที่เปลี่ยนก็ไปปรับปรุงแก้ไขผังเมืองได้ใช่ไหมคะถ้าโดยฐานกฎหมายเดิมแล้วก็มีกับกระบวนการมีส่วนร่วมเหมือนกันตามฐานกฎหมายการผังเมืองอันนี้ก็เลยสงสัยคือว่าก็ยังคิดว่ายังควรจะใช้แบบเดิมใช่ค่ะถ้าจะปรับปรุงเพราะว่ากฎหมายผังเมืองมีช่องนะคะว่าถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้องเนี่ยค่ะยังไม่ครบ5ปีเนี่ยก็สามารถเข้าไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าปรับปรุงไม่ได้นะคะแต่ฐานของกฎหมายผังเมืองคือเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วก็การมองให้ครบรอบด้านที่มากกว่ามิติใดมิติหนึ่งอย่างเดียวอะค่ะเดี๋ยวเขาถามอีกนิดนึงได้ไหมคะคุณพิชัยคะคุณพิชัยอยู่ในสายใช่ไหมคะถ้าสมมติลักษณะเราจะกลับมาใช้ผังเมืองเดิมอันนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะได้ครับอันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าเป็นการชั่วคราวแค่ชั่วคราวเมื่อกี้ที่อ่านอ่ะถูกต้องแล้วบอกให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรีบเร่งรัดในการออกกฎกระทรวงซึ่งตอนนี้เรากำลังรีบเร่งรัดอยู่แต่มันยังไม่ถึงกระบวนการที่จะไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับอ๋อค่ะก็คือนี่เป็นการชั่วคราวนี่ของผังเมืองที่จะออกกฎกระทรวงเนี่ยเร็วที่สุดเท่าที่เคยทำมาจำได้นะครับปีครึ่งถือว่าเร็วที่สุดละปีครึ่งนะคะครับกฎกระทรวงจังหวัดที่เราทำเนี่ย9ปียังไม่ออกเลยนะครับค่ะ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 ขอบคุณคุณพิชัยมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยอุทัยเชษฐ์รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ยืนยันว่ายังสามารถกลับไปใช้แบบเดิมได้แต่ตอนนี้เป็นแบบฉบับชั่วคราวเริ่มที่สระแก้วเป็นที่แรกแล้วอีกที่เหลือ9จังหวัดจะมีการรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการก่อนแต่ว่าก่อนนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ยังอยู่กันต่อนะคะเพราะเราจะคุยกันเรื่องฉบับที่4ด้วย คุณพิเชษจะเข้าสายให้เราอีกรอบหนึ่งสำหรับฉบับที่4แล้วก็เดี๋ยวสรุปรวบยอดฉบับ3ฉบับ4ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวร้องทุกข์รอผู้ชมอยู่ครับกลับเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งให้คุณผู้ชมได้ร้องทุกข์กันเข้ามาเพื่อที่เราจะร่วมกันคลายทุกข์นะครับโดยทางเบอร์โทรศัพท์ของเราสามารถติดต่อได้ที่ขึ้นหน้าจอนี้ครับเบอร์026206708และ026206711โทรเข้ามาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงบางซื่อรังสิตนะครับเนื่องจากใช่โครงการนี้บางเขตพื้นที่ไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพื้นที่ก่อสร้างเหล่านั้นครับเป็นทางเข้าออกของเขตชุมชนหลายแห่งในพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชุมชนเดชาพัฒนา87ชุมชนสุขเกษมชุมชนเคหะสินสมุทรใกล้กับหมู่บ้านเมืองเอกตรงนี้ชาวบ้านเข้าออกไม่ได้ไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดจากรายงานชิ้นนี้ครับชาวบ้านย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีกว่า300ครัวเรือนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตระหว่างสถานีหลัก6ถึงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนสร้างรั้วกันชิดเขตรถไฟเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดชาพัฒนา87ชุมชนสุขเกษมและชุมชนเคหะสินสมุทรใกล้หมู่บ้านเมืองเอกตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจะได้รับผลกระทบเนื่องจากรั้วดังกล่าวจะปิดกั้นทางเข้าออกชุมชนไม่สามารถสัญจรไปยังถนนเลียบทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์และซอยพหลโยธิน87ได้สอบถามนายพิรมเพียรเก็บประธานชุมชนเดชาพัฒนาเล่าว่าเดิมทีถนนเลียบทางรถไฟเป็นเส้นทางสายหลักที่ชาวบ้านหลัก6ทั้ง2ฝั่งใช้สัญจรมานานหลายสิบปี
หากมีการทำรั้วกั้นไม่ให้บุคคลเข้าไปในเส้นทางรถไฟจะทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนักบ้านหลายหลังจะต้องถูกปิดตายไม่มีทางเข้าออกคือตอนนี้ยังไม่เดือดร้อนแต่แน่นอนเดือดร้อนแน่นอนตอนนี้เขายังอนุโลมให้เราใช้อยู่นะฮะแต่โครงการเนี่ยเขาบอกว่าปิดแน่นอนแล้วการที่ให้ทางเทศบาลได้ประสานไปทางผู้ว่าเมื่อต้นปี58เขาก็ปฏิเสธมาโดยตลอดซึ่งมาวันนี้ที่ท่านได้รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาท่านได้ลงมาตรวจสอบพื้นที่ด้วยตัวเองอันนี้ผมก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณท่านด้วยครับความหวังของผมก็คือมันน่าจะมีทางออกนะครับคือถ้าได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าการรถไฟนะครับหรือว่าท่านผู้ใหญ่ระดับสูงขึ้นไปถ้าเห็นความสำคัญถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขณะที่นายอำนวยสงวนกลิ่นประธานชุมชนสุขเกษมเล่าว่าตนเองและชาวบ้านต่างก็ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเช่นกันตรงที่ซอยสุขเกษมเนี่ยมันเป็นที่ตันแล้วไม่มีสามารถจะออกไปได้ก็จากว่าเดินหรือใช้มอเตอร์ไซค์แล้วมันมีส่วนได้แต่ถ้าเผื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นมาก็ไม่สามารถจะออกไฟไหม้ก็ไม่สามารถจะมาดับเพลิงได้อันดับที่สองคือผู้ป่วยที่จะไปหาหมอโรงพยาบาลก็ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าไม่มีรถเข้ามาไปถึงก็เขาปิดกั้นโดยตรงนะครับมีผลกระทบมากเด็กๆจะไปเรียนก็ไปไม่ได้จากปัญหาดังกล่าวชาวบ้านต่างรวมตัวไปร้องเรียนอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาช่วยเหลือหาทางออกทำให้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการนำโดยพลเอกวิทวัฒน์รัชตานันท์ผู้ตรวจการแผ่นดินนายวัฒนยูทิพมนทาผู้อำนวยการสำนักสอบสวน1พร้อมด้วยนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้แทนบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็น่าจะมีทางออกมีหนทางที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะฮะคือราษฎรเนี่ยร้องเรียนมาอยู่4ข้อนะครับให้สบายใจได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนที่เคยเข้าออกในบริเวณนี้ก็จะยังไงก็จะมีทางเข้าออกนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะถูกปิดถนนนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือไม่โดยที่ไม่ปิดถนนนะเพียงแต่ว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยจะขอไปศึกษาว่าหนทางปฏิบัติทางไหนนะฮะที่จะดีที่สุดนอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายโดยเบื้องต้นทางชุมชนมีข้อเสนอเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนคือ1เว้นพื้นที่ขนาดกว้าง 6-8 เมตรเลียบทางรถไฟเพื่อทำถนนเชื่อมไปยังถนนเลียบคลองรังสิตประยุรศักดิ์2ทำรางน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมในชุมชน 3. สร้างสะพานระหว่างเคหะชุมชนกับวัดรังสิตโรงเรียนและสถานีอนามัย 4. ขอทางออกเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟหลัก6ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการก่อสร้างโครงการอย่างรอบคอบคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะอีกทั้งควรให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อเรียกความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไปนะครับส่วนที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือในเรื่องของเนี่ยครับถนนเนี่ยรั้วที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็ลำรางที่จะทำเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบคือไปปิดในเรื่องของการสัญจรของชาวบ้านซึ่งพอมาลงพื้นที่เนี่ยจะเห็นเลยครับว่าถ้าปิดเนี่ยมันได้รับผลกระทบ 100% เราก็มีการสำรวจดูจากทางทีมที่ปรึกษาบริษัทก่อสร้างแล้วในส่วนฝ่ายวิศวกรรมของรถไฟเองเนี่ยนะครับเราก็มานั่งดูกันว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็จิบทางเลือกขึ้นมาสัก 3-4 ทางตรงนี้เนี่ยผมก็รับปากในที่ประชุมว่าภายใน31มีนาเนี้ยน่าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องแนวทางเลือกนะครับแล้วมาหารือร่วมกับจังหวัดกับชาวบ้านว่าทางเลือกที่ไหนทางเลือกไหนนะครับที่คิดว่าดีที่สุดการที่เรามีรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยมันยกระดับในส่วนของกรุงเทพเนี่ยมันทำให้การเดินทางสะดวกเร็วขึ้นปัญหาเพียงแต่ว่าตอนมาลงในพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยมันมากระทบกับความเป็นอยู่เดิมของชาวบ้านแต่นำความเจริญมาให้นะครับรถไฟไปที่ไหนก็นำความเจริญไปยืนยันว่าเราจะพยายามหาทางออกครับเราต้องหาทางออกกันให้ได้ชาวบ้านจะได้รู้สึกว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่มากนักสำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตมีระยะทางประมาณ26กิโลเมตรแยกออกเป็นสายสีแดงเข้มและสายสีแดงอ่อนอยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้รับจ้างก่อสร้างคือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่10กุมภาพันธ์2560ทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานครับเดี๋ยวต้องติดตามดูในวันที่31มีนากับข้อสรุปต่างๆที่ชาวบ้านยื่นไปจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้ามันดีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่กระทบต่อชุมชนบริเวณโดยรอบก็ต้องทำให้อยู่ร่วมกันให้ได้ด้วยนะคะจากปทุมธานีมากันอีกที่นครนายกกันบ้างนะคะใกล้ๆกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของน้ำประปาหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยเขามาร้องเรียนนะคะบอกว่าน้ำประปาที่นี่เนี่ยไม่สามารถเอามาดื่มมากินมาใช้ได้เลยเหม็นเน่าจริงๆนะคะบางรายเนี่ยมีผดผื่นขึ้นตามร่างกายโดยเฉพาะเด็กเองที่แพ้ง่ายนะคะก็วิงวอนขอความช่วยเหลือในขณะที่ในอำเภอองครักษ์เองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วค่ะที่หมู่บ้านทองสถิตวิลล่า7ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะชาวบ้านเขามารวมตัวกันเลยค่ะรวมตัวกันร้องเรียนหลังน้ำประปาหมู่บ้านสีเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะโอ้โหที่น้ำประปาล่ะคะใสมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณดำ นี่มีการแบบว่าชิมให้ดูด้วยนะคุณพี่คนนี้นะคะสีแบบแดงขุ่นบางทีก็ดำอย่างที่เห็นมีกลิ่นด้วยนะคะกลิ่นเหม็นเน่าด้วยรสชาติก็เค็มเป็นแบบนี้มานานกว่า6เดือนแล้ว ส่งผลให้ชาวบ้านในหมู่บ้านกว่า200หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเอาน้ำมาดื่มมาใช้ได้นะคะถึงแม้จะเอาสารส้มไปแกว่งในน้ำให้ตกตะกอนก็กลิ่นก็ยังอยู่เมื่ออาบน้ำก็มีอาการแพ้คันตามร่างกายอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะอันนี้น้ำออกมาจากก๊อกเป็นแดงๆอย่างนี้เลยใส่ขวดได้เห็นเลยนะคะเหมือนน้ำส้มคั้นนะเออดิฉันนึกว่าน้ำส้มคั้นนะมันแดงไปหรือเปล่านะคะชาวบ้านคนนึงชื่อว่าคุณสุรีชัยงามนะคะคุณสุรีเนี่ยก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะบอกเคยร้องเรียนแล้วในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลปัญหานี้หน่อยนะคะไปที่สำนักงานหมู่บ้านด้วยแต่ผ่านมาหลายเดือนก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ซ้ำยังไม่อนุญาตให้สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาดำเนินการเดินท่อประปาให้กับชาวบ้านเออทำไมอย่างนั้นนะชาวบ้านเขาตัดสินใจต้องซื้อน้ำแบบเป็นแกลลอนเอามาใช้ทีนี้แกลลอนนึงก็หลายสตางค์อยู่มันแพงนะคะไม่ไหวนะคะก็เลยต้องการที่ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือค่ะไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะครับน้ำเค็มมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ถ้าแพ้ก็คันค่ะคันตามตัวคันอะไรอย่างเงี้ยคันหมดเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราเรียกร้องทุกวันเนี้ยเรารอการแก้ไขแต่เขาแก้ไขไม่ถูกจุดที่เขาแก้ไขนี่มันไม่ใช่เลยเราต้องการให้น้ำประปาเข้าแต่เขาไม่อนุญาตเข้าพอไม่อนุญาตเขาแก้ไขแล้วมันไม่ใช่สักทีเป็นเวลาหลายเดือนแล้วค่ะตั้งแต่ตุลานะคะตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี่กุมภาแล้วการแก้ไขก็ยังไม่เราเดือดร้อนเราซื้อน้ำประปาแพงมากทุกบ้านเลยก็เลยต้องขอให้มาช่วยเหลือน่าเห็นใจนะต้องซื้อน้ำประปาใช้ทุกวันเลยนะคะในขณะที่นายธานีสินประสงค์คนนี้เป็นนายอำเภอองครักษ์แล้วก็นายกิติกูลแก้วเปรมเป็นผู้อำนวยการส่วนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นครนายกก็เลยลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปตรวจสอบความเป็นจริงหน่อยนะคะว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็พยายามจะหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะคุณกิติกูลเนี่ยนะคะท่านเองบอกว่าทางสำนักงานได้รับผิดชอบดูแลเรื่องน้ำบาดาลในพื้นที่ตรงนี้มีชาวบ้านเอาน้ำตัวอย่างไปตรวจสอบแล้วซึ่งน้ำก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอันนี้เรื่องจริงเลยและจากการตรวจสอบประวัติการขุดเจาะบ่อบาดาลช่วงแรกนะคะน้ำก็คุณภาพดีนะสามารถเอามาใช้ได้แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการชำรุดหรือเปล่าส่วนแนวทางการแก้ไขค่ะทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะปรึกษากับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำเขตที่3จังหวัดสระบุรีให้นำเครื่องมือมาตรวจสอบบ่อบาดาลว่ามีการชำรุดหรือไม่ถ้าชำรุดนะคะแล้วก็บ่อแห่งนี้มีการขุดเจาะมานานก็จะไม่คุ้มค่าในการเป่าล้างเพราะฉะนั้นทำใหม่เลยเจาะใหม่ให้ใช้เลยจะได้คุ้มค่ามากกว่านะคะทางท่านนายอำเภอองครักษ์เองนะคะคุณธานีสินประสงค์ท่านก็สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ไว้4ข้อด้วยกันส่วน4ข้อนี้จะเป็นยังไงมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังจากท่านกันเลยค่ะตอนนี้ไม่มีเราเฉพาะการมาวิธีทางแก้ไขก็คือข้อที่1นะครับให้ทางทรัพยากรน้ำเนี่ยเดินเรื่องในการขุดเจาะบาดาลอะไรของท่านต่อไปกระบวนการนี้ใช้เวลา3อาทิตย์แต่ผมให้เดือนนึงเลยข้อที่2ระหว่างที่ทางนี้เดินเรื่องน้ำประปาบาดาล นะครับเราก็ไปประปาภูมิภาคขอผู้แทน3คนท่านไปกับท่านเล็กนะครับท่านก็ไปดูเรื่องเอกสารเลยว่าไอ้ทางประปาภูมิภาคเนี่ยถ้าเราจะขอใช้น้ำประปาเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับข้อ3ระหว่างที่น้ำท่านไม่มี
นะครับให้อบต.นะครับส่งน้ำไปให้นะครับเอากำหนดการเอาส่งวันไหนว่ามาข้อที่4นะครับหลังจากท่านไปติดต่อในแต่ละหน่วยแล้วเนี่ยอบต.เป็นตัวกลางนะครับท่านก็เชิญผู้แทนชาวบ้าน3คนมาปาบาดาลมาแจ้งผลหน่อยฮะฝั่งท่านในอำเภอธานีแบบนี้ชาวบ้านก็ใจชื้นขึ้นมานะฮะมีแนวทางให้ทั้ง4ข้อด้วยการสรุปก็คือจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลบ่อใหม่ให้ภายในเวลา1เดือนโดยระหว่างนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ก็จะนำน้ำมาแจกจ่ายกับชาวบ้านฟรีๆเลยนะคะมีการกำหนดการแจกจ่ายเป็นเวลานะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปก่อนนะคะต้องมาตรวจสอบด้วยว่ามันแต่ตรงจุดนี้มันค่อนข้างเก่าอาจจะชำรุดทรุดโทรมไปนะคะครับครับไปต่อกันเลยที่จังหวัดมุกดาหารนะครับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดนะครับได้มีการมอบโฉนดที่ดินจำนวน115แปลงนะครับให้กับประชาชนเนื่องในวันครบรอบ115ปีวันสถาปนากรมที่ดินครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารนะครับนายสรสิทธิ์เลิศสอนไกลผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายสุรพงษ์ชัยนิตผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต9และนายประพันธ์ชมเงินนะครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกันทำพิธีมอบโฉนดที่ดินจำนวน115แปลงให้แก่พี่น้องประชาชนเจ้าของที่ดินในพื้นที่นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ115ปีวันสถาปนากรมที่ดินวันที่17กุมภาพันธ์นายประพันธ์นะครับเจ้าพนักงานที่ดินได้กล่าวนะครับว่าด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินให้กับประชาชนซึ่งในแต่ละเดือนก็มีคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากเลยนะครับอาจทำให้การออกโฉนดที่ดินมีความล่าช้าไปบ้างและเพื่อให้ประชาชนได้รับโฉนดที่ดินรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงได้มีการจัดทำโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน1เดือน100แปลงในปีงบประมาณ2559นะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินนะครับให้มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินประเภทเดียวทั่วประเทศโดยพิธีมอบโฉนดที่ดินครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ดีด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องราวดีๆส่วนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆค่ะพากันไปที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปกันที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะเขามีการรวมกลุ่มกันในการตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรนะคะแล้วก็มีปราชญ์ชาวบ้านประจำท้องถิ่นอยู่ที่นั่นด้วยนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามจากรายงานกันค่ะพื้นที่เล็กๆจำนวน3ไร่ของคุณลุงสวิงแดงสีปราชชาวบ้านประจำตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตตั้งแต่ในอดีตจนที่นี่กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันเปิดให้ผู้สนใจเรียนรู้หลักการทำสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้ามาศึกษาหาความรู้คุณลุงสวิงแดงสีปราชชาวบ้านวัย73ปีผู้ที่เป็นต้นแบบของการทำสวนผสมแบบเศรษฐกิจพอเพียงเล่าว่าตนเองมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2520แล้วก็เริ่มปลูกบ้านหลังเล็กๆและมีความคิดที่จะทำสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เริ่มปลูกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็เกือบ40ปีแล้วซึ่งภายในสวนประกอบไปด้วยพืชผักสวนครัวต้นกล้วยผลไม้หลากชนิดจุดเด่นของที่นี่ก็คือการทำสวนแบบปลอดสารพิษตอนเด็กๆผมมีความคิดอยู่ว่าผมอยากจะมีพื้นที่มีบ้านสักหนึ่งหลังมีพื้นที่สักไม่ต้องมากไม่ต้องเป็นร้อยไร่เป็น50ไร่หรอกเอาสักไร่2ไร่ก็พอเสร็จแล้วเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยแล้วเราทำให้คุ้มน่ะทำพื้นดินให้คุ้มค่าทุกตารางเมตรเข้าใจไหมคืออย่าให้ดินมันว่างแล้วปลูกให้มันอันไหนมันตายก็ตายไปแล้วก็ปลูกขึ้นมาใหม่อันไหนมันตายเราก็เอาไอ้ที่เหลือดัดแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นเองคือผมบอกว่าปลูกทุกอย่างที่เรากินและกินทุกอย่างที่เราปลูกถ้าอันไหนเราไม่กินก็อย่าไปปลูก
แต่หากมันใช้ประโยชน์ได้ก็โอเคปลูกไปเลยมันไม่เสียประโยชน์ทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าไปปลูกที่เราไม่กินแล้วมันก็เกะกะเปล่าอย่างเรากินพริกสักเรากินพริกเราก็ปลูกพริกกินมะเขือเราก็ปลูกมะเขือกินมะนาวเราก็ปลูกมะนาวปลูกแค่พอกินอย่าให้เหลือมากถ้าเหลือมากแล้วถ้ามันล้นขึ้นมาเนี่ยท่านไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนหรอกคุณลุงสวิงเล่าอีกว่าที่สวนได้มีการหมักปุ๋ยชนิดต่างๆไว้ใช้เองไม่ว่าจะเป็นจากซากสัตว์ใบไม้หรือปุ๋ยคอกอีกทั้งยังทำน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านไว้ฉีดไล่แมลงอีกด้วยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดค้นขึ้นสิ่งสำคัญในการทำสวนแบบพอเพียงคือการปลูกสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์สำหรับใครที่อยากศึกษาหรือเรียนรู้การทำสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการปลูกผักชนิดต่างๆแบบปลอดสารพิษหรือวิธีการหมักปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติสามารถมาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ที่ยินดีต้อนรับทุกคนหากต้องการศึกษาวิถีพอเพียงอุดมศักดิ์ท่านาเวศถ่ายภาพสิริพรบำรุงนุกูลรายงานดีมากๆเลยคุณสิริพรเพลินเลยนะคะเดินชมสวนคุณลุงสวิงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีมากๆเอาไปปรับใช้ได้ชอบไอเดียของคุณลุงที่บอกว่าปลูกสิ่งที่เราทานไม่ให้เหลือแล้วก็เอาไปขายได้ด้วยโอ้ดีทีเดียวครับเอาละครับมาอีกหนึ่งข่าวดีนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับทหารและชาวบ้านกว่า400คนได้ร่วมกันขุดลอกลำห้วยด่วนนะครับเพื่อทำการกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งครับที่ลำห้วยด่วนบ้านโคกสมบูรณ์ในตำบลบ่อแก้วอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยแหละครับนายสาธิตสิริสวัสดิ์ในอำเภอวังหินเป็นประธานเปิดโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยเป็นสุขโดยมีพันเอกอัครพลทองสุดนะครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮเรือไฟเบอร์กลาสนะครับจำนวน2ลำและกำลังพลกว่า40นายจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนในตำบลบ่อแก้วร่วมกันทำการขุดลอกลำห้วยด่วนนะครับเพื่อทำการเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งโดยนายสาธิตสิริสวัสดิ์ในอำเภอวังหินบอกนะครับว่าการขุดลอกในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการให้ประชาชนรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำอีกทั้งนะครับยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการนำวัชพืชไปทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านของเกษตรกรรมและเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคนะครับและอนุรักษ์บำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่ยั่งยืนและมีความสุขต่อไปครับดีเลยนะคะเห็นพี่ทหาร400เลยนะ400คน400รวมกับชาวบ้านด้วยรวมชาวบ้านนะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ภัยแล้งหลายพื้นที่นี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่มากครับค่ะเอาละครับก่อนจากกันไปนะครับขอย้ำเตือนช่องทางการติดต่อรายการของเรากันอีกสักครั้งนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ026206708ครับและ026206711ทาง Facebook Spring News อาสาคลายทุกข์ส่วนทางไปรษณียบัตรนะครับเขียนเข้ามาได้ที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News TV ดิจิตอลช่อง19อาคารเล้าเป็งง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ10900อีเมล springnews.54@gmail.com ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่วันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ตามกันต่อเรื่องของผังเมืองนะคะวันนี้เป็นฉบับที่3นะคะเรื่องของผังเมืองในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่วันพรุ่งนี้เป็นฉบับที่4ที่มีคำสั่งจากคสช.ยกเว้นผังเมืองสำหรับกิจการพลังงานและขยะค่ะจะเป็นยังไงแขกรับเชิญของเรายังคงอยู่ครบเลยนะคะกลับมาติดตามได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันอุษณีคุณอบนิธิแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ